สวัสดีชาวเพื่อนกีต้าร์ทุกคนครับทักทายนักกีต้าร์มือใหม่กันด้วยนะฮะทุกคนครับถ้าพูดถึงเรื่องของคอร์ดทาบนิ้วเนี่ยทุกคนจับคอร์ดทาบนิ้วคอร์ดแรกเนี่ยคอร์ดไหนที่คุณมั่นใจว่าคุณจับได้แล้วโดยที่ไม่มีบอร์ดไม่มีป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กนะสำหรับผมก็คอร์ดที่จับให้ดูนะฮะคอร์ด F sharp minor หลายคลิปผมอาจจะเคยบอกเคยพูดนะครับว่าตามจริงแล้วถ้านักกีต้าร์มือใหม่จะเริ่มต้นคอร์ดทาบนิ้วผมแนะนำเป็นคอร์ด F ใช่ครับผมพูดหลายครั้งหลายคราวในเมื่อก่อนเนี่ยแต่ทำไมผมถึงไม่ได้จับคอร์ด F เป็นคอร์ดแรกทำไมมันมาลงเอยที่ F sharp minor นะครับเดี๋ยวผมเล่าที่มาพร้อมเพลงประกอบด้วยจำได้ดีครับเหตุการณ์ผ่านมาเนิ่นนานหลายปีตั้งแต่ฝึกเล่นกีตาร์ตั้งแต่หัดจับคอร์ดทาบนิ้วเนี่ยเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวแชร์ให้ฟังมันต้องย้อนกลับมาที่เพลงแรกที่ผมเล่นก่อนนะครับที่เล่นได้จริงๆนะฮะเล่นได้ร้องได้ประกอบการเล่นเนี่ยก็คือเพลงโรงเรียนของหนูของพี่ปูพงศิษฐ์คำพีหลังจากนั้นมาเราก็จะไล่เรียงรายชื่อเพลงของพี่ปูเนี่ยนะครับไปเยอะแยะมากมายใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเพลงคีจีนะอย่างไตเธอขึ้นมาอย่างเงี้ยเพลงสุดใจเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไล่กันไปแต่นะครับคอร์ด F เนี่ยผมก็มาสะดุดเอาตรงที่ว่าหลังจากผมเล่นโรงเรียนของหนูได้แล้วนะฮะไอ้เพื่อนที่เป็นคนที่สอนกีตาร์ให้ผมเนี่ยนะฮะก็คือรุ่นราวคราวเดียวกันนี่แหละเขาแต่เขาเล่นมาก่อนไงผมก็เห็นมันเล่นเมื่อก่อนหนังสือเพลงเพื่อชีวิตในเล่มหนาอย่างเงี้ยเลยฮะก็จะมีศิลปินคาราบาวพงศิษฐ์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดครับก็เห็นมันเล่นเพลงลุงขี้เมาไอเราเนี่ยรู้จักคาราบาวอยู่แล้วก่อนที่จะเล่นหาเล่นกีตาร์อีกรู้จักเพลงวันนี้พกเพลงหลวงพ่อคูณเพลงอะไรมาก่อนแล้วนะฮะแต่เพลงลุงขี้เมาช้าๆนี่ไม่รู้จักแล้วชอบไงเนื้อหามันก็ตรงไปตรงมาดีงี้เนี่ยตอนนั้นนะทีนี้มันดันมีคอร์ด F เพลงลุงขี้เมามีคอร์ด F ด้วยนะฮะแต่ผมเนี่ยตรงที่อื่นเนี่ยพอเล่นได้พอผ่านได้เมื่อก่อนยังมาแล้วก็มา C ใช่ไหมคอร์ดเขาแล้วก็มา D minor แต่ D minor เนี่ยผมอาจจะไม่ทันจริงๆผมก็เอา D แทนก็ยังพอถูๆที่ถ่ายได้ฮะแต่ตรงนี้เป็นคอร์ด F เนี่ยผมใช้วิธีจับแบบนี้นะครับเนี่ยพอจะมาเป็น F นะพอจะมาเป็น F ก็จับเนี้ยผมอาจจะพอจับได้นะครับแต่มันไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคอร์ดทาบนิ้วนะถ้าจับ F แบบนี้ถ้าจะเป็น F แบบทาบนิ้วในหัวข้อที่เราคุยกันอยู่ต้องเป็น F แบบนี้แต่นั้นผมเลยไม่นับผมเลยมานับเพลงตลอดเวลาของพี่ปูนะครับตลอดเวลาเนี่ยมันก็มีที่มานะฮะก็คือผมเนี่ยเล่นเพลงมีแต่คอร์ด G คีย์ G ของพี่ปูเนี่ยมันก็หลายเพลงใช่ไหมครับเอาตามจริงเอา2เพลงนี้ก็จะไม่รอดตอนนั้นตอนที่หัดเล่นใหม่ๆโรงเรียนของหนูแล้วก็ถ่ายเธอขึ้นมาเนี่ยถ่ายเธอขึ้นมาจะยากกว่าเพราะว่าคอร์ดมันจะเป็นครึ่งห้องใช่ไหมโรงเรียนของหนูมันยังเป็นคอร์ดละเต็มห้องส่วนมากจะเป็นเต็มห้องนะครับในแต่ละคอร์ดเนี่ยแต่ทีนี้มีรุ่นพี่คนนึงเขาก็เล่นกีตาร์มาก่อนเขาเล่นเก่งกว่าเราในตอนนั้นเนี่ยแกก็มาเล่นเพลงตลอดเวลาให้เราดูแกจะเป็นคนนิ้วสั้นๆท้วมๆหน่อยไอเราก็ทึ่งนะครับว่าจับคอร์ด F sharp minor ได้ยังไงวะแล้วคือมันเป็น3คอร์ดที่วนไปวนมาแต่มันเป็นโคตรเพราะในตอนนั้นน่ะโอ้โหนะฮะสุดๆเลยผมก็เลยไปลองดูนะฮะเปิดใจลองดูว่าคอร์ด F sharp minor ทำไมเสียงพี่แกเล่นเนี่ยมันเพราะจังอย่างนี้เล่นอย่างเงี้ยวนอยู่3คอร์ดอย่างเงี้ยแต่พอผมมาเล่นปุ๊บเนี่ยบอดสนิทสิทธิ์สายหน้าเลยฮะจับยังไงก็บอดครับพยายามควบคุมพยายามเพ่งพยายามใช้สมาธิแล้วมันก็บอดตอนนั้นยังไม่ทราบว่ามันเพราะอะไรยังไงนะครับอันนี้ผมจะแอบสอนแอบแนะนำเพื่อนๆนะครับเรื่องคอร์ดทับนี้ด้วยนะพอมาพิจารณาดูหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยอ๋อนะครับเราจับคอร์ด F sharp เนี่ยคือหนึ่งละเรานิ้วชี้จะเป็นพระเอกเพราะว่านิ้วชี้มันจะต้องรับหน้าที่ทั้งหมดคอร์ดทาบนิ้วทั้งหมดนะครับจะต้องรับหน้าที่สาย6 5 4 3 2 1เนี่ยผมเนี่ยไปวางนิ้วชี้เนี่ยวางเอียงครับพอไปวางเอียงเนี่ยมันก็เลยทำให้นิ้วเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันพาดมาโดนเฟรตกีตาร์ที่มันเป็นโลหะเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับมันพาดมาโดนปกติถ้าวางตรงๆมันจะไม่โดนนะถ้าวางตรงมันจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าวางเอียงมันจะเป็นอย่างนี้คือถ้ามันมาโดนตรงที่เป็นส่วนของโลหะเนี่ยนะครับเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเฟรตกีตาร์เนี่ยต่อให้ออกแรงกดขนาดไหนก็ตามเสียงมันก็จะมาไม่เต็มเสียงมันก็จะบอดๆทึบๆต่อให้ไม่บอดเยอะมันก็จะมาแบบรู้สึกได้ว่ามันไม่พุ่งมันไม่ใสกลางวันนะฮะเมื่อคิดได้อ๋อนะครับตั้งนานกว่าจะรู้ไงแล้วก็อีกอย่างนึงผมก็สังเกตเห็นรุ่นพี่ที่ว่านิ้วสั้นๆเนี่ยว่าเขาทำไมจับคอร์ดได้ทำไมเขาจะเปลี่ยนทันก็คือจังหวะเพลงนี้
ก่อนที่จะมาเป็น F sharp minor เขาจะเป็น E มาก่อนใช่ไหมฮะ A ปุ๊บแล้วก็มา E F sharp minor เนี่ยผมก็ไปจ้องดูแกก็คือมันเหมือนประมาณว่าเลื่อนนะครับฟอร์ม E อยู่อย่างนี้ใช่ไหมทีนี้พอจะจับ F sharp เนี่ยก็คือยก2นิ้วเนี่ยออกก่อนเลยนะครับยกชี้กับกลางนี่ออกก่อนแต่ตรงเนี้ยนิ้วนางที่มันคาอยู่บนสาย5เฟรตที่2เนี่ยคาไว้แล้วก็เลื่อนถลายปลื้ดลงมาหยุดไว้ที่เฟรตที่4แล้วก็นิ้วก้อยก็ตะปบตามปุ๊บในเฟรตที่4บนสาย4นะครับแล้วก็นิ้วชี้มันก็จะมาอย่างนี้พอดีเพราะว่าตอนเรายกออกเราจับฟอร์ม E อย่างนี้ใช่ไหมพอเลื่อนมาปุ๊บอย่างเงี้ยเลื่อนนิ้วมาปุ๊บเงี้ยมันจะเกิด2เหตุการณ์ก็คือนิ้วนางมันก็จะเลื่อนมาตรงสาย5เฟรตที่4ที่เราจะต้องกดพอดีแล้วก็จังหวะของนิ้วชี้มันเลื่อนมาตรงนี้มันก็คือมันอยู่ในเฟรตที่2พอดีแล้วก็ตะปบปุ๊บสวมเข้าไปนิ้วก้อยก็จิ้มมาเงี้ยเงี้ยฮะเงี้ยโอ้ถึงบางอ้อเลยนะครับเลยมีความภูมิใจมากๆเลยฮะที่จับคอร์ด F sharp minor ได้และคือมองว่านี่คือคอร์ดทาบนิ้วคอร์ดแรกในชีวิตของผมเลยแล้วก็มาจากเพลงตลอดเวลาหลังจากนั้นก็กระยิมยิ้มย่องแล้วฮะได้ใจสุดๆละเพลงไหนที่มีคอร์ด F sharp minor ของพี่ปุยเพลงแม่ก็ตามมาผมจำได้ดีเลยนะฮะเพลงนายขนมต้มผมก็เคยเล่นนะครับมันก็จะมีคีย์ A นะครับมีนะฮะแม้กระทั่งเพลงสมซานก็ยังเอามาเล่นเป็น F sharp minor แต่เพลงสมซานตามจริงก็คือมีเหตุมีผลอยู่อ่ะเล่าสั้นๆนิดนึงนะฮะปกติออริจินอลเขาจะจับเป็น F minor ไอ F minor เนี่ยก็ยังมันไม่เท่าไหร่แต่พวกเนี่ยพวก A flat เนี่ยนะครับหรือว่าพวก D flat อย่างเงี้ยD flat อย่างเงี้ยมันยากก็เลยโมเมเอานะครับกี้โกงก็คือเอา A แล้วก็มา F sharp minor แล้วก็มาไป D แล้วก็ไป E นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของคอร์ดทาบนิ้วที่เล่ามาทีไรก็รู้สึกว่าเห็นตัวเองนะครับสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นแล้วก็หัดกีตาร์ใหม่ๆแล้วมันยากแต่พอเราทำได้แบบไม่รู้ตัวเลยนะฮะแล้วจับมันเล่นมันทุกวันเนี่ยจากพักสายตาถึงหน้าคนดีเนี่ยกลายเป็นไหลลื่นไปเพลงนั้นเพลงนี้นะครับดังนั้นก็คือเพื่อนๆโดยเฉพาะน้องๆนักกีตาร์มือใหม่นะฮะที่อยากจะเล่นคอร์ดทาบนิ้วได้เนี่ยครับก็เริ่มจากคอร์ดไหนก็ได้นั่นแหละนะครับแต่ถ้าคอร์ด F มันจะต้องจับกันหลายนิ้วหน่อยมันจะยากกว่าคอร์ด F sharp minor นะ F sharp minor เนี่ยนิ้วกลางเราไม่ต้องทำหน้าที่อะไรนะครับแต่ถ้าเป็น F เนี่ยมันจะต้องจับหมดดังนั้นก็คือให้มันผ่านไปเถอะคือถ้าผ่านคอร์ดใดคอร์ดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะรู้เหลี่ยมรู้ทิศทางของนิ้วเองนะครับว่าเราจะออกแรงเราจะกดเราจะบังคับคอนโทรลมันยังไงนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีตาร์ที่ตอนนี้จับคอร์ดทาบนิ้วยังไม่ได้ขอให้สู้ๆเดี๋ยวทำได้เอง